สนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation สนับสนุนโดยใหม่ต้องลองซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ปุ๊บร้อยปั๊บสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันค่ะวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเรายังมีกำลังอ่อนถึงปานกลางนะคะส่งผลทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ส่วนคลื่นลมทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันวันนี้มีกำลังปานกลางคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ว่าบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะจากนั้นตั้งแต่พรุ่งนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่18กรกฎาคมทั่วไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่สาเหตุเป็นเพราะว่าจะมีร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามและอ่าวตังเกียค่ะลักษณะเช่นนี้ก็จะส่งผลทำให้บ้านเรามีฝนเพิ่มขึ้นและจะตกหนักในหลายพื้นที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะส่งผลทำให้ด้านรับลมมรสุมอย่างทางภาคใต้ภาคตะวันออกรวมไปถึงทางตอนบนของภาคอีสานจะมีฝนเพิ่มขึ้นต้องระวังปริมาณฝนสะสมเพราะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้ค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า3เมตรดังนั้นชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็คาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้แล้วก็เคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 18-19 กรกฎาคมนี้โดยยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนี้มีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุด้วยนะคะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดต่อไปถ้าหากว่าทวีกำลังเป็นพายุก็จะส่งผลทางอ้อมดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเราให้มีกำลังแรงขึ้นบ้านเราจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะคะทีนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะตกที่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางภาคอีสานมีฝนลดลงค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะตกทางตอนบนของภาคบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูสกลนครสำหรับภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะตกที่กาญจนบุรีอุทัยธานีราชบุรีและพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนทะเลช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรลงใต้กันบ้างค่ะสำหรับวันนี้ภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่คลื่นลมมีกำลังปานกลางแต่ว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึง18กรกฎาคมจะมีฝนเพิ่มขึ้นและคลื่นลมจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะจากสภาพอากาศในบ้านเราไปดูผลกระทบของภาวะโลกร้อนกันบ้างที่ทำให้ร่องทอร์นาโดในสหรัฐเริ่มเปลี่ยนทิศติดตามรายละเอียดกันกับคุณสุนิดาเลยค่ะคุณผู้ชมคะที่สหรัฐอเมริกาสามารถเกิดพายุทอร์นาโดได้ตลอดเวลานะคะซึ่งส่วนมากมักจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปีบริเวณพื้นที่ตอนกลางของสหรัฐหรือที่เราเรียกกันว่าร่องทอร์นาโดหรือช่องทางทอร์นาโดค่ะแต่ว่าระยะหลังมานี้กลับพบว่าร่องทอร์นาโดนั้นเริ่มเปลี่ยนทิศแล้วค่ะสำหรับร่องทอร์นาโดหรือว่าช่องทางทอร์นาโดนั้นนะคะได้นำมาใช้อธิบายพื้นที่ที่มักจะเกิดพายุทอร์นาโดบ่อยๆซึ่งจะครอบคลุมบริเวณตอนใต้ของมลรัฐเซาท์ดาโคตาผ่านเนบราสกาโคโลราโดแคนซัสโอคลาโฮมาไล่ลงมาจนถึงเท็กซัสค่ะซึ่งนับว่าพื้นที่บริเวณนี้มีทอร์นาโดเกิดขึ้นบ่อยจริงแต่ว่าเป็นสถิติที่เกิดขึ้นบ่อยในปีพ.ศ. 2464มาจนถึงปี2538เพราะว่าระยะหลังนะคะพายุทอร์นาโดไม่ได้เกิดขึ้นบริเวณนี้บ่อยๆอีกต่อไปโดยในช่วง30ปีหลังมานี้ร่องทอร์นาโดเริ่มเคลื่อนมาทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐมากขึ้นค่ะเพราะว่าพื้นที่เดิมนั้นเริ่มแล้งทำให้ไม่มีความชื้นมากพอที่จะทำให้เกิดทอร์นาโดรวมถึงอุณหภูมิของน้ำในอ่าวเม็กซิโกที่อุ่นขึ้นเลยทำให้มีข้อมูลใหม่พบว่านับตั้งแต่ปี2528มาจนถึงปี2565พายุทอร์นาโดมักจะเกิดขึ้นบริเวณมลรัฐโอคลาโฮมาอาคันซอเทนเนสซีมิสซิสซิปปีแอลาบามามากขึ้นทำให้มีความเป็นไปได้ที่บริเวณพื้นที่สีแดงๆนี้นะคะจะกลายมาเป็นพื้นที่ร่องทอร์นาโดใหม่ค่ะ
จากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาต้องเตรียมรับมือกับภัยพิบัติเพิ่มมากขึ้นและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศค่ะจากสหรัฐไปต่อกันที่บราซิลพาไปดูสวนไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันค่ะนี่คือสวนไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเปิดตัวขึ้นแล้วที่เมืองริโอเดเจเนโรค่ะมีพื้นที่ขนาด 1.4 ล้านตารางเมตรที่สวนแห่งนี้ได้นำหุ่นยนต์ไดโนเสาร์เหมือนจริงกว่า40ตัวนำมาเรียงรายตามจุดต่างๆอยู่ท่ามกลางป่าฝนที่อุดมสมบูรณ์โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวเรียกว่าถูกใจคนรักไดโนเสาร์มากเลยทีเดียวค่ะเป็นสวนกลางแจ้งที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับ TNN Earth คุณผู้ชมยังสามารถติดตามเราได้อีกหลากหลายช่องทางทั้ง Facebook, TikTok, Instagram และ LINE วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ